ไปดูประเด็นข่าวอาชญากรรมกันบ้างนะครับเจ้าที่ตำรวจควบคุมตัว1ใน2ผู้ต้องหาขโมยโทรศัพท์บนขบวนรถไฟสายกรุงเทพสุไหงโกลกทำแผนประกอบคำรับสารภาพพร้อมกับเร่งขยายผลว่าโทรศัพท์ที่ถูกโจรกรรมไปจะนำไปใช้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ครับเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสมนึกหรือว่าอุสมานอาดัมอายุ19ปีผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาลักทรัพย์ในยวดยานสาธารณะในเวลากลางคืนหรือว่ารับของโจรซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวได้ที่ย่านคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ2เครื่อง3อันและบัตร ATM เมื่อวานนี้นะครับควบคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงพลังก่อเหตุโทรศัพท์ขโมยโทรศัพท์มือถือจากผู้โดยสารจำนวน10เครื่องค่ารวมแล้วกว่า 70,000 บาทบนตู้โดยสารที่10ของขบวนรถไฟสายกรุงเทพสุไหงโกลกเหตุเกิดวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ครับนายอุสมานให้การรับสารภาพว่าวันก่อเหตุได้นัดกับนายอับดุลลอฮ์สาหะผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการหลบหนีไปซื้อตั๋วรถไฟโดยสารที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อเดินทางไปที่จุดยะลาโดยตั้งใจเลือกที่นั่งใกล้กับที่พักของเจ้าหน้าที่รถไฟเพื่อดูความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารทั้งหมดแต่นายอุสมานได้กลับคำให้การภายหลังการทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับโดยให้การปฏิเสธและอ้างว่าโทรศัพท์มือถือทั้ง2เครื่องเป็นของตนเองขณะที่สารวัตรสถานีรถไฟกรุงเทพครับนายวันชัยจันทร์ให้ความมั่นใจว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้จะทำการปิดตู้โดยสารระหว่างช่วงเวลา 22:00 นถึง 5:00 นแต่ผู้ต้องหาได้ใช้โอกาสช่วงกลางดึกขณะผู้โดยสารหลับสนิทก่อเหตุซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จำลองสถานการณ์บนตู้รถไฟและสถานีปลายทางรวมไปถึงสอบปากคำผู้เสียหายและพยานโดยละเอียดจนกระทั่งสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้และยังติดตามจับกุมผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่หลบหนีอยู่คือนายอับดุลเลาะที่ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับพร้อมกับสืบสวนว่ามีผู้ก่อเหตุเพียง2คนหรือไม่รวมทั้งจะทำการตรวจสอบว่าโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปถูกนำไปใช้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้หรือไม่ส่วนโทรศัพท์มือถือของกลางที่ยังไม่ได้คืนมานั้นทางตำรวจจะเร่งดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อหาหลักฐานและผู้กระทำผิดร่วมต่อไปทายยอมรับว่าขณะนี้ข่าวในแง่ลบที่เกี่ยวกับการโดยสารหรือว่าใช้รถไฟส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ